ตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาต่อเนื่องกันตามลำดับโดยที่อาศัยความเชื่อความเลื่อมใสในจิตใจของเราที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจไว้ว่าเราจัดตั้งสถานที่เพื่อมาฝึกหัดปฏิบัติอบรมบำเพ็ญสั่งสมคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในจิตใจหรือในปรากฏขึ้นในตัวของเราความดีนั้นไม่มีใครบันดาลให้ไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครแทนใครเป็นเฉพาะเราจะต้องทำและเราจะต้องปฏิบัติหรือเราจะต้องสร้างขึ้นในตัวของเราเองนี่เป็นหลักธรรมกรรมธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนาท่านถือว่าการกระทำด้วยตนเองการฝึกตนด้วยตนเองนี่แหละเป็นการปฏิบัติอบรมตนที่ต้องการบังเกิดผลคือความสุขความเจริญที่ได้มาจากการฝึกหัดอบรมของเราเองถ้าใครไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาไม่ฝึกหัดก็ไม่เป็นไม่ฉลาดเมื่อจิตใจไม่ฉลาดแล้วเราจะเลือกดีได้อย่างไรคนที่จะทำดีนั้นล้วนแต่เป็นคนฉลาดทั้งนั้นบุคคลที่จะมีจิตใจฉลาดล้วนแต่บุคคลที่ได้ฝึกฝนมาแล้วทั้งนั้นไม่มีใครเดินเดินเที่ยวเที่ยวเล่นเล่นนั่งนอนแล้วก็เป็นคนฉลาดสร้างความดีสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและประโยชน์ให้แก่โลกยังไม่ปรากฏมีในโลกบุคคลที่ทำดีไม่ว่าชนชาติไหนที่ทำประโยชน์ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้ฝึกอบรมในการกระทำความดีมาพอสมควรจิตใจจึงมีกำลังเข้มแข็งในสติในปัญญาที่ตนได้ฝึกฝนอบรมแล้วได้สร้างความดีใส่ตนเองและช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นตลอดมาแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถ้าหากเราทั้งหลายศึกษาประวัติของพระองค์ตั้งแต่อดีตเมื่อพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระองค์ก็ล้วนแต่ได้ประพฤติสร้างบารมีคุณงามความดีเหมือนก็เรียกว่าทานปรมีศีลปรมีเนคขัมมปรมีปัญญาปรมีขันติปรมีวิริยะปรมีสัจจะปรมีอธิษฐานปรมีตลอดถึงอุเบกขาเมตตาปรมีสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติมาเต็มรอบพูดถึงทานพระองค์ทรงจำแนกแจกทานมาก่อนใครๆทั้งหมดแล้วพระองค์พิสูจน์ว่าการทำบุญให้ทานนั้นมีผลได้รับผลประโยชน์แก่ผู้กระทำอย่างไรบ้างผู้รับทานไปได้ประโยชน์อะไรบ้างผู้ทำได้อะไรบ้างพระองค์ย่อมแจ่มแจ้งในจิตใจของพระองค์เพราะพระองค์ศึกษามาตลอดพระองค์ไม่มีโอกาสที่จะมัวเมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในวัตถุเหมือนกับคนทั่วไปพระองค์จะต้องปรารภชีวิตเกี่ยวแก่ความสุขเกี่ยวแก่ความทุกข์ที่แท้จริงแล้วพระองค์ศึกษาหาความสุขที่แท้จริงหาความทุกข์ที่แท้จริงเพื่อกำจัดเพื่อแก้ไขตัวพระองค์เองและช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นเพราะฉะนั้นพระองค์พยายามว่ามนุษย์ทั้งหลายโดยมากมีความอยากมีความโลภ
จนเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางกันมนุษย์ทั้งหลายชอบให้คนอื่นสงเคราะห์ช่วยเหลือตนถ้าใครช่วยเหลือสงเคราะห์ตนแล้วก็มีความนิยมชมชอบยกย่องว่าเป็นคนดีสามารถที่จะเป็นมิตรอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขพระองค์เห็นประโยชน์อำนาจอันนี้พระองค์ก็เป็นผู้หนึ่งเป็นผู้สงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นเสียสละไม่ก่อโกยเอาแต่ประโยชน์ตัวคนเดียวทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนพระองค์เสียสละสงเคราะห์ช่วยเหลือพระองค์แบ่งกินแบ่งใช้ด้วยตนเองแล้วก็สงเคราะห์ผู้ช่วยเหลือผู้ทำประโยชน์ทะนุบำรุงผลที่สุดพระองค์ก็เห็นผลว่าการอยู่ร่วมกันมีความก็ด้วยการสงเคราะห์กันช่วยเหลือกันก็ทำให้เกิดความสุขส่วนหนึ่งผู้ที่เมตตาจิตใจสูงสงเคราะห์เมตตาช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นก็เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลผู้รู้ทั้งหลายว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงพระองค์จึงได้ทรงแสดงการเห็นอานิสงส์การทานการบริจาคทีนี้พระองค์ทรงเห็นประโยชน์ผู้ที่จะประพฤติความดีมุ่งมั่นต่อประพฤติความดีถ้าใครให้กำลังในการประพฤติเพื่อให้เป็นบุคคลเยี่ยงอย่างแล้วก็จะย่อมเป็นประโยชน์อันสำคัญยิ่งได้แก่ศาสนาหรือนักบวชนักบวชจะตั้งใจประพฤติอยู่ในศีลในธรรมอันดีงามมาให้กำลังเล็กด้วยธนุบำรุงปัจจัยสิถึงแม้ว่าปัจจัยเหล่านั้นที่บำรุงแล้วหมดไปก็ตามไม่ควรจะเสียดายเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแทนคือความดีถ้าหากท่านได้อาศัยปัจจัยสี่ธนุบำรุงจากบุคคลผู้มีศรัทธาแล้วท่านก็จะได้ทำกิจในส่วนนี้ในส่วนความดีในการมารยาททางกายทางวาจาตลอดถึงจิตใจให้เกิดความอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและจะได้เป็นเยี่ยงอย่างบุคคลผู้อื่นแนะนำอบรมสั่งสอนบุคคลผู้อื่นให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามพระพุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยวิธีการอาศัยซึ่งกันและกันทนุบำรุงกันในตอนหนึ่งได้ยินหลวงปู่มั่นเทศมีคนหลายอำเภอหลายหมู่บ้านโดยมากเข้าไปฟังทำบุญให้ทานไปถวายผ้าป่าแล้วขอฟังเทศท่านแสดงเรียงตามนันดาว่าทานเป็นสิ่งที่สำคัญจะมองเห็นว่าเป็นการเล็กน้อยถ้าไม่มีทานก็ไม่มีศีลถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาท่านแสดงไปตามนันดาเป็นเพื่อนฐานอย่างสำคัญท่านไม่มีการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนฐานแล้วพระพุทธศาสนาคงจะไม่ทนทานถาวรอยู่มาได้แต่อาศัยอุบาสกอุบาสิกาเข้าใจศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญควรทนุบำรุงไว้จึงมีการทนุบำรุงก่อสร้างเสียสละมาตามระดับพระพุทธศาสนาอยู่ได้โดยการบริจาคถ้าไม่ทำขึ้นมาแล้วศาสนาไม่ปรากฏขึ้นได้เราทั้งหลายถ้าหากมาตรวจตรองตามตรวจตามตรองตามที่ท่านได้กล่าวไว้ก็สามารถจะมองเห็นความสำคัญเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ลงทำงานที่เราได้เสียสละทุกคนทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังจิตใจอันนี้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญยิ่งอย่าเราถือว่าเป็นงานของเราเล็กน้อยที่เราได้เสียสละทำเพราะฉะนั้นเราควรระลึกเห็นเป็นสำคัญแล้วเราก็จะได้มี
จิตใจอันผ่องแผ้วในการที่เราทำถ้าไม่ทำก็ไม่ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้เมื่อที่แรกความคิดเหมือนกับความฝันพอสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาเหมือนกับความจริงใกล้ว่าความฝันของเรากลายเป็นความจริงความจริงที่แจ้งประจักษ์ต่อหน้าประชาชนทั้งเราทั้งคนอื่นทั่วไปได้มาทุกที่ทุกทางมาชุมนุมกันประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดอบรมทั้งพระเจ้าประสงค์ทั้งโอบาสกโอบาสิกาชาวพุทธด้วยกันไม่เคยมีมาก่อนถ้าเราระลึกทบทวนไปถอยหลังแต่อดีตไม่เคยใครคิดอยากจะมานั่งมาทำอย่างนี้ไม่นึกไม่สถานที่ตรงนี้จะเป็นอย่างนี้เลยใครเคยมาทำไมซึ่งเราได้มาชุมนุมกันอย่างที่นี้มาเดินด้วยใครเป็นเหตุก็พวกเราเป็นเหตุด้วยศรัทธาในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นผลที่เราทำงานเสียสละลงทุนไปแล้วมันปรากฏในตาของเราเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำบุญไปแล้วสูญเปล่าหมดไปเปล่าถ้าเราไม่ทำเรามีอะไรเหลือในแผ่นดินเราลองคิดดูมีอะไรเหลือในแผ่นดินแล้วก็ตายไปเปล่าเหมือนคนบางคนเกิดมาก็เที่ยวเล่นสนุกเฮฮาหาเงินหาทองงานอะไรแต่ตายไปก็หมดไปไม่มีอะไรสาระเกิดขึ้นนี่เราได้ฝากฝังไว้คุณงามความดีที่เราได้ทำไว้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานตลอดถึงเราเองก็ได้มาปฏิบัติมารักษาศีลสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วมาปฏิบัติภาวนาอบรมจิตใจไปตามระดับเพราะฉะนั้นทานในบุญกิริยาวัตถุท่านเรียกว่าทานศีลภาวนาสามอย่างเราทั้งหลายได้บำเพ็ญครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะผลงานของเราที่เราได้จัดขึ้นมาทำขึ้นมาแล้วก็มีผู้ให้กำลังสนับสนุนมาตามระดับเพราะการกระทำความดีถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีมีแต่คนนินทามีแต่คนติเตียนมีแต่คนแช่งคนด่าแต่ถ้าทำคนความดีแล้วใครๆก็ยกมือสาธุนี่ผลของความดีมีจริงเราเชื่อแน่มั่นในใจผลบาปมีจริงผลบุญมีจริงมันก็เราพาทำมีแต่คนสนับสนุนอุดหนุนช่วยให้ความสะดวกให้กำลังใจมาตามระดับถ้าเราทำไม่ดีแล้วก็โดนโครงกรรมเหมือนนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าประมาทเผลอตัวนึกว่าเราดีหมดทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ได้อาจจะมันจะพลาดท่าเสียทีเมื่อไรก็ได้สิ่งที่จะไหลลงเบื้องต่ำเนี่ยมันง่ายถ้าเผลอแล้วก็โครมกรามลงมาถ้าเราอยู่ต้นไม้อยู่ที่สูงนะแต่การพลักดันขึ้นโอ้เหนื่อยลำบากกว่าจะขึ้นได้ต้องจับประคับประคองตัวอย่างสุดความสามารถใส่ทีละเล็กทีละน้อยจนเก็บขึ้นไปได้แต่ถ้ามันเผลอลงมาแล้วพรวดเจ็บด้วยเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าประมาทเรากำลังผลักดันในคนให้สำรวมระวังรักษาในการทุกสิ่งทุกอย่างพอดีทำให้พอดีพองามการปฏิบัติก็อย่าลืมอย่าประมาทเพราะเป็นรากฐานอันสำคัญหลักจิตหลักใจในการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตภาวนาถ้ารากฐานการภาวนาของเรามั่นคงแล้วไม่ต้องห่วงจะไม่เจริญเป็นไปไม่ได้ใครคิดดูที่ถ้าจิตใจหลักฐานมั่นคงมันก็ครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่เสาก็ดีหลวงปู่ใดๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เห็นท่านเสื่อมท่านเสื่อมตรงไหนท่านไม่ได้อยากได้ท่านไม่ได้บอกท่านไม่ได้กล่าวทำไมคนหลั่งไหลไปหมึกฟ้ามัวดินตลอดถึงทั้งวัตถุทั้งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างโดยท่านไม่ได้เรียกร้องบางแห่งบางคนพยายามพิมพ์พยายามประกาศพยายามส่งขอเขาทุกทิศทุกทางก็ไม่มีใครอยากให้ไม่มีใครอยากเอามาให้ไม่มีใครอยากเข้าวัดอันนี้ห้ามก็ไม่ฟังขอพักผ่อนก็ไม่ได้ทุกทิศทุกทางไปหานะเพราะฉะนั้นอนุภาพแห่งศีลอนุภาพแห่งสมาธิอนุภาพแห่งปัญญายังมีอยู่คำสอนพระพุทธเจ้ายังประสิทธิภาพ
ศีลสมาธิปัญญาอยู่ในบุคคลใดไม่ว่าพระไม่ว่าโยมย่อมมีอานุภาพเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้ไม่จำเป็นจะต้องพระชักตัวอย่างง่ายๆคนที่สละเสียทำประโยชน์เมื่อเราเห็นปัจจุบันชักตัวอย่างเมื่อก็โยมสิรินี่เที่ยวไปเที่ยวมาเขาก็เชิญไปเหมือนกับพระบางองค์เขาไม่เชิญซ้ำเราเป็นคารวะแต่แท้มาอย่างนี้คนเสียสละค่าเดินทางมามาถึงแล้วก็นัดกันไปทำบุญประพฤติปฏิบัติบ้านโน้นบ้านนี้นะขอให้ทำดีจริงๆจอมก็ยังมีอานุภาพยังเป็นคนดีได้ไม่ใช่จะเป็นได้แต่พระอย่างเดียวคนอื่นๆที่ทำดีขอให้ทำจริงให้ปรากฏไม่ต้องลองเรียกว่าฉันเป็นคนดีต้องอวดต้องเถียงกับคนอื่นใครว่าไม่ดีไม่ได้ฉันก็ไม่ต้องไม่ต้องเถียงกับใครใครทั้งนั้นใครจะว่าเลวก็ช่างเถอะขอให้เราทำดีจริงอย่าไปหวั่นไหวไม่ใช่เขาว่าเลวเราก็เป็นคนเลวถ้าปากเขาศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นมันก็เป็นผู้วิเศษก็ว่าทองเป็นเงินเงินเป็นทองได้มันก็เป็นผู้วิเศษเงินก็ต้องเป็นเงินทองก็เป็นทองต้องถาดแท้เราก็ประพฤติปฏิบัติถาดแท้เป็นคนดีก็ดีสิเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายชนตั้งใจฝึกฝนอบรมตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้วัดของเราที่เราตั้งมาเพื่อฝึกหัดปฏิบัติทางจิตใจถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติเพื่อแต่วัตถุอย่างเดียวก็มีแล้วบ้านของเราก็มีอยู่วัตถุอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์วัดที่อื่นคือก็ทำแล้วก็มีอยู่เราจะต้องมีวัดเราทำไมก็เพราะว่าเราจะมีขึ้นมาจะต้องมีอะไรพิเศษคือการปฏิบัติมันยังขาดในส่วนนี้เราจึงได้สร้างมาให้มีส่วนนี้เพิ่มมาในภูมิประเทศอันนี้อีกเราก็ควรรักษาคุณสมบัติคุณภาพของวัดของคุณธรรมปฏิปทาในสายของหลวงปู่มั่นจะไปเอาสายอื่นมาปะปนชุลมุนวุ่นวายไม่ทราบอันไหนเป็นอันไหนเอาแต่ชื่อมาอวดโกโก้เราต้องศึกษาปฏิปทาหลวงปู่มั่นด้วยในการปฏิบัติโลกถึงแม้ว่าจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็ให้มีคล้ายคลึงให้มีความสงบมีความเรียบร้อยให้มีความเข้าระเบียบให้เข้าสู่ในเป็นนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งสำเนียกสำนึกศึกษาปฏิปทาที่เราตั้งใจไว้ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิบัติเราก็มุ่งหวังการปฏิบัติไม่ใช่ว่าให้สำเร็จแล้วจึงปฏิบัติต้องปรับปรุงไปแต่เดี๋ยวนี้แหละปฏิบัติไปแต่เดี๋ยวนี้แหละเพราะเราต้องการความสงบและความสุขตลอดเวลาคนอื่นเขาก็ต้องการแสวงหาสถานที่สงบมีไม่น้อยคนปรารถนาแสวงหาสถานที่ปฏิบัติมีไม่น้อยแต่เขายังไม่พบเขาเคยไปพบแล้วมีแต่โฆษณาอย่างโน้นอย่างนี้พอไปถึงแล้วตรงกันข้ามเขาก็เลยไม่ทราบอันไหนแน่นอนไม่ทราบอะไรจริงจังความลังเลของชาวพุทธที่ตั้งใจปฏิบัติก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจเขาไม่ตื่นข่าวง่ายๆเพราะเหตุนั้นเราถึงใครตื่นไม่ตื่นก็ตามเราทั้งหลายตั้งใจฝึกหัดอบรมปฏิบัติมาดูจิตใจของเราใครไม่สงบเราสงบเราก็พอใจใครไม่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติเพื่อสร้างความดีให้เราได้รู้ว่าเราได้ฝึกได้อบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตใจของเราจริงๆเราได้เข้าวัดจริงๆและเราได้ถึงวัดจริงๆเหมือนกับหลวงปู่ฟั่นเคยเทศว่าเคยเข้าวัดไหมท่านว่าคนก็ตอบท่านว่าก็เคยเข้าบ้างแต่จะไปวัดไกลเหลือเกินไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่ท่านถามอีกว่าวัดอยู่ที่ไหนนู่นวัดป่าอันนั้นวัดภายนอกวัดของเราเข้าวัดของเราสิเข้าดูใจของเราสิใจ
จของเราดีหรือไม่ดีเราวัดดูเปรียบเทียบดูนี่เขาวัดอันนี้คนก็เข้าใจเข้าวัดถ้าอย่างนั้นเข้าได้ผลที่สุดลูกศิษย์ของท่านอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติเมื่อมีเวลาว่างก็ไปวัดพากันกราบกันไหว้พระอยู่บ้านนั่งสมาธิอยู่บ้านตั้งแต่ท่านเผยแผ่ประกาศมาตามลำดับจนเคยมีคนมาฝึกภาวนามาตามลำดับแต่ก่อนนั้นไม่มีเขาไม่รู้จักศาสนามีแต่มานานแล้วแต่ไม่มีใครสอนนับตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นขยายออกมาตามจังหวัดต่างๆแล้วตอนนี้